สวัสดีครับผมนายวิชันชอบธรรมนะครับเป็นเจ้าของไร่สุขสมบูรณ์ฟาร์มปลานิลและกุ้งนะครับหรือมีชื่อใหม่ครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล่อในสวนในไร่สุขสมบูรณ์นะครับเปิดร้านอาหารได้ประมาณ3เดือนครับเป็นแนวคาเฟ่เชิงเกษตรนะครับที่ทำขึ้นมาด้วยใจรักนะครับเราไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาที่ว่าจะทำเพื่อเป็นร้านอาหารนะครับแต่มันสร้างขึ้นมาด้วยอยากเอาชนะคำว่าเกษตรทำยังไงที่ทำไมเกษตรกรถึงอยู่ไม่ได้ตอนนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล่อในสวนในราชสมบูรณ์ของเรามีเมนูซิกเนเจอร์นะครับเป็นอยู่4ชิ้นนะครับที่ใครมาต้องสั่งถ่ายรูปออกมาสวยและอร่อยด้วยครับเป็นปากหม้อทะเลหมอกนะครับที่ตอนนี้โด่งดังมากในโซเชียลในจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับเป็นแล้วก็ปากหม้อห่อกุ้งสะดุ้งทั้งสวนนะครับเป็นกุ้งสดๆนะครับแล้วก็ปากหม้อห่อกุ้งสะดุ้งน้ำซุปนะครับให้ลูกค้ามาชิมตัวนี้ครับรับรองไม่ผิดหวังอร่อยรสชาติจะไม่เหมือนใครในบุรีรัมย์ในสุรินทร์ในจังหวัดอีสานตอนล่างหาชิมยากครับเมนูซิกเนเจอร์ตัวของหวานตบท้ายด้วยของหวานนะครับคุณลูกค้าปากหม้อห่อเผือกบางวันจะเป็นปากหม้อห่อมันม่วงบางวันจะเป็นปากหม้อไส้ฟักทองนะครับตัวนี้ต้องชิมให้ได้ครับเป็นเมนูของฝากเด่นที่สุดครับ 3-4 เมนูนี้คุณลูกค้าพลาดไม่ได้คุณลูกค้าน้ำซุปทั้งหมดเราจะมีทั้งหมด5น้ำซุปนะครับคุณลูกค้าปากหม้อทั้งหมดเรามี8ไส้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกอย่าง8ไส้บางคนเทศกาลครั้งต่อไปครับกินเจครับเราสามารถรับประทานเลือกกินทานเจได้เลยทางไร่สุขสมบูรณ์ของเรามีทุกเมนูให้นะครับมีทั้งหมด8ไส้มีไส้ผักนะครับคุณลูกค้ามีทั้งหมด5น้ำซุปนะครับปากหม้อน้ำใสปากหม้อต้มยำน้ำข้นนะครับปากหม้อต้มยำเย็นตาโฟปากหม้อต้มยำเย็นตาโฟต้มยำนะครับแล้วก็ปากหม้อต้มยำโบราณนะครับมีทั้งหมด5น้ำซุปนะครับท่านลูกค้าท่านใดไม่เด็กๆไม่ทานผักนะครับมีเมนูเส้นรองรับทุกเส้นครับอยู่นี่หลากหลายครับเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่ทางภาคอีสานเรายังไม่เคยชิมนะครับเมนูทานเล่นของเรานะครับปากหม้อมีปากหม้อกุ้ยช่ายครับเด่นที่นี่ปากหม้อกุ้ยช่ายอร่อยแล้วก็มีไส้รวมครับลูกค้าเมนูไส้หมูเครื่องดื่มเรามีทุกอย่างครับท่านเรียนเชิญท่านใดครับที่ชอบอาหารเมนูใหม่ๆสำหรับภาคอีสานเรานะครับขอฝากติดตามก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล่อในสวนนะครับคุณลูกค้าต้องมาชิมครับเชื่อผมลูกค้าไม่มีท่านไหนมาแล้วไม่อร่อยนะครับรับประกันความอร่อยถ่ายรูปมาสวยด้วยครับช่องทางการติดต่อโดยตรงเลยครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล่อในสวนนะครับในไร่สุขสมบูรณ์นะครับหรือในไร่สุขสมบูรณ์ฟาร์มปลานิลและกุ้งก็ได้ครับเข้าเพจมาดูก็ได้ครับแล้วก็ขึ้นวิ่งตาม Google Map ก็ได้ครับมาถึงแน่นอนออกจากตัวเมือง10กิโลครับสายบุรีรัมย์คูเมืองนะครับบ้านพกพักคนชราเลี้ยวขวามาเลยขับรถประมาณออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ5นาทีถึง7นาทีครับถึงไร่สุขสมบูรณ์ฟาร์มปลานิลและกุ้งยินดีต้อนรับนะครับ